สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับนุกอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนุกก็จะมารีวิวลูกโป่งฟอยล์นะคะที่เป็นเซตเหมือนเดิมค่ะเป็นตัวนี้จะเป็นลูกโป่งเซต Happy Birthday นะคะราคาจะอยู่ที่45บาทซึ่งนุกซื้อมาจากร้าน Mr. DIY นะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่หวังว่าคลิปต่อๆไปจะมีสปอนเซอร์ค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่าในการทำโป่งฟอยล์ครั้งนี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกระบอกสูบค่ะขนาดเล็กนะคะแล้วก็เราจะมีค่ะลูกโป่งน้ำนะคะ4ลูกค่ะมัดไปแล้วนะตัวนี้ก็จะใช้ถ่วงน้ำหนักตัวเสานะคะเพราะว่าเสาที่เรามีในวันนี้ก็จะเป็นเสาที่มีน้ำหนักเบาค่ะต่อมาจะเป็นเสาตัวนี้นะคะเป็นเสาขาตั้งลูกโป่งค่ะซึ่งนุกซื้อมาจาก Lazada นะคะราคาเขาจะอยู่ประมาณ 40-50 บาทนะคะแล้วแต่ว่าช่วงที่เขามีโปรโมชั่นตอนไหนนะคะทีนี้เรามาลองทำกันเลยค่ะลูกโป่งตัวนี้นะคะจะเป็นลูกโป่งเซตค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5ลูกด้วยกันแกะกันเลยค่ะเป็นตัว Happy Birthday ค่ะจะใช้ที่สูบลูกโป่งนะคะเขาจะมีตรงนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปใส่ดีๆนะคะระวังลูกเป็นตัวค่ะแต่ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็จะสูบลูกโป่งค่ะสูบไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะได้ตัวแป้งนะคะเป็นตัวขนมเค้กค่ะต่อมาตัวนี้ค่ะจะเป็นรูปหัวใจเราสูบกันเลยค่ะสูบเลยค่ะหัวใจอีกหนึ่งลูกนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะประกอบลูกโป่งเข้าไปที่เสาค่ะใช้ลูกโป่งที่ใส่น้ำไว้นะคะตั้งถ่วงกับฐานลูกโป่งไว้ค่ะแบบนี้นะคะก็จะเอาลูกโป่งลูกใหญ่ที่เป็นลูกขนมเค้กค่ะมาใส่เข้าไปในกลวยแบบนี้นะคะแล้วดึงลูกโป่งค่ะใช้ลูกโป่งไส้เป็ดนะคะพันรอบกลวยทีเดียวค่ะThank you.
จแล้วเราจะใส่ปุ่ม Happy Birthday ค่ะเราก็จะบิดปลายของปุ่มนะคะให้เป็นเกลียวค่ะแล้วก็เอาถ้วยตรงนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วหมุนวนรอบไปทีสองครั้งนี่ค่ะต่อมาเราจะใส่ลูกหัวใจนะคะเริ่มค่ะปิดปลายหัวใจแล้วใส่ถ้วยตัวนี้ลงไปค่ะแล้วก็วนเข้ามาด้านในนะคะมาด้านนอกแล้วก็มาด้านในอีกทีนึงค่ะเอามาเป็นหัวใจนะคะบิดปลายเขาค่ะใส่ถ้วยลงไปโค้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกโป่งฟลอยด์ค่ะเป็นเซต Happy Birthday สีฟ้าตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นุกด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำลูกโป่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ